ของ P คืออะไรรู้ไหมครับจำได้ไหมเปียโนเปียโนแปลว่าเสียงให้เล่นเสียงให้เล่นเสียงเบาเนาะเมื่อกี้ต้นตุนเล่นเสียงเบาดีมากเลยเราจะไล่ตามมาเรื่อยๆถ้าไม่มีคำสั่งเปลี่ยนให้เราเล่นเปียโนมาเรื่อยๆต่อไปเราเจอคำสั่งเปลี่ยนตรงนี้คือให้เล่นดังเปียโนแล้วก็ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆไปเจอ F M F ไม่ใช่ F อย่างเดียวถ้าตอบ F อย่างเดียวความหมายจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ MF กับ F ไม่เหมือนกันแน่นอน MF คือความดังยังไงปานกลางปานกลางอ่ะตุนตุนเล่นเสียงเบาที่สุดเต็มตัวนะแล้วก็กดตัวนี้เต็มเสียงเลยนะพร้อมปลายเสียงเบาดังขึ้นดังขึ้นอีกดังขึ้นอีก2 3 4อันนี้บรรทัดต่อไปเราเล่น MF มาเรื่อยๆฉะนั้นบรรทัดนี้เราเล่น MF หรือว่าเปียโน MF ให้เราเล่น MF ต่อเลยครับพร้อมไปกดดังเลย1 2กดและค่อยเบาลงเบาที่สุด2 3 4 5 6และหยุดเก่งมากเลยครับลองไปฝึกทั้งเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกเล่นกับ backing track กันนะครับมากครับ